ลิปนี้มาดามเมาส์จะพาทุกคนมาทดสอบกันแดดแบบสเปรย์จาก4แบรนด์คือ Nivea, KA, Garnier และ Biotherm จ้ะใครจะรอดใครจะร่วงตามมาดูกันเลยจ้าสวัสดีค่ะทุกคนมาดามเมาส์ในคลิปนี้นะคะมาดามเมาส์ทำตามสัญญาที่ทุกคนขอมาว่าเจ๊คะอยากให้เจ๊ลองทดสอบสเปรย์กันแดดดูบ้างเพราะว่าบางคนไม่ชอบความเหนอะเหนียวแล้วก็บางคนอยากจะใช้พวกสเปรย์กันแดดพวกนี้ในการเติมกันแดดระหว่างวันเลยอยากให้ทดสอบประสิทธิภาพให้ดูว่ามันเป็นยังไงบ้างนะคะเจ๊ก็รวบรวมเท่าที่หาได้มาได้4แบรนด์ด้วยกันขอเริ่มเลยแล้วกันเพราะว่ามันมีหลายแบรนด์เดี๋ยวจะเสียเวลานะคะแบรนด์แรกจ้า Nivea นะชื่อเต็มๆคือ Nivea Sun Protect and RefreshCooling Sun Mist บรรจุ200มิลลิลิตรราคา499บาทอันนี้เนี่ยเขาเคลมมาว่าเย็นสุดขั้วพร้อมปกป้องสุดขีดนะคะเขาบอกว่าเป็นสเปรย์กันแดดที่มี Double UV Protection คือปกป้องทั้ง UVA 1 UVA 2และ UVB นะซึ่งพวกนี้มันจะเป็นสาเหตุของการเกิดฝ้าแล้วก็จุดด่างดำนะนอกจากนั้นมี SPF 50มาด้วยนะอ๋อมันให้ความสดชื่นเย็นด้วยเพราะว่ามันเป็นสูตรเมนทอลแล้วก็ซึมทันทีไม่เหนียวหนึบหนะไม่ทิ้งคราบขาวถ้าเกิดว่าคนที่เหงื่อเยอะน่าจะชอบนะเพราะมันเป็น Water Resist นะคะในส่วนของสเปรย์กันแดดนะเจ๊ศึกษาดูคือบางแบรนด์เนี่ยสามารถที่จะฉีดโดยตรงลงบนผิวเลยได้แต่บางแบรนด์แนะนำให้ฉีดลงบนฝ่ามือก่อนแล้วค่อยทาหน้าสำหรับ Nivea เนี่ยเขาบอกว่ามีข้อแนะนำว่าต้องเขย่ากระป๋องก่อนใช้แล้วก็ฉีดสเปรย์ลงที่ฝ่ามือแล้วจึงทาบนใบหน้าห้ามฉีดสเปรย์ลงบนผิวหน้าโดยตรงโดยเฉพาะบริเวณดวงตาและสำหรับผิวตัวเนี่ยคือฉีดสเปรย์แล้วลูบไล้ให้ทั่วผิวกายก่อนออกแดดนะจ๊ะดูเลยว่าตัวสเปรย์เป็นยังไงนะเขาบอกให้เขย่าก่อนนะจ๊ะสเปรย์ลงบนฝ่ามืออันนี้จะเป็นตัวสเปรย์ของเขานะคะอย่างแรกเลยคือเย็นตอนนี้คือรู้สึกเลยว่าเย็นโอ้ตะกี้มันออกมาเหมือนเป็นผงของเขาขาวใช่ป่ะตอนนี้มันแบบแตกตัวแล้วก็ทาลงบนมืออย่างนี้กลิ่นกันแดดนิเวียเอกลักษณ์มากไม่ได้เหม็นนะแต่มันเป็นเอกลักษณ์ของเขาถ้าเกิดปิดตาแล้วแบบให้ดมกลิ่นอ่ะฉันก็ทำได้วะเนี่ยนิเวียเอกลักษณ์จริงๆตัวกันแดดอะตอนแรกที่ฉีดออกมาจะเป็นขาวๆแต่ว่ามันก็ละลายหายไปแล้วพอลงผิวปุ๊บมันก็ซึมลงไปดีนะคะจะรู้สึกว่ามีความหนืดๆอยู่บนผิวเล็กน้อยแต่ว่ามาดามเมาส์เนี่ยลองทดสอบตัวเนื้อสเปรย์ของ Nivea ตัวนี้ด้วยนะคะโดยการสเปรย์ลงบนกระดาษซับมันเช่นเดียวกับการทดสอบครีมกันแดดเลยแล้วก็เอาไปตากแดดไว้เนื้อสเปรย์ของเขานะคะตอนแรกเนี่ยวงน้ำมันของสเปรย์กันแดดตัวนี้น้อยแต่พอผ่านไป60นาทีมันกลายเป็นแบบเหมือนตัวน้ำมันวงกว้างเหมือนจะมีตัวน้ำมันค่อนข้างสูงแต่พอลงบนผิวเนี่ยมันทิ้งความเหนอะไว้ค่อนข้างน้อยในส่วนการทดสอบประสิทธิภาพการกันแดดเจ๊ใช้แผ่น Smart Sun Indicator มันเป็นสายรัดข้อมือที่เคลือบสารที่ไวต่อรังสี UVA แล้วก็ UVB นะใช้เพื่อทดสอบว่าครีมกันแดดที่ทาทับไปบนสายเนี้ยมันปกป้องแสงแดดหรือเปล่านะคะแล้วก็ควรทาซ้ำในช่วงเวลาไหนนะมันก็จะมีวิธีการใช้ก็คือว่าตัวเนี้ยเส้นเนี้ยมันจะเป็นสีเหลืองแก Smart Sun นะสีเหลืองๆเนี้ยคือ Smart Sun ที่ยังไม่ได้ใช้หรือ Smart Sun ที่ยังได้รับการปกป้องจากตัวครีมกันแดดที่ทาอยู่ด้านบนแต่ถ้าเกิดว่ามันกลายเป็นสีไข่ๆอย่างเงี้ยมันบอกว่าให้เราทากันแดดซ้ำได้แล้วถ้าเกิดว่ากลายเป็นสีชมพูแบบนี้มันบอกว่าครีมกันแดดที่ทาอยู่บนตัวเนี่ยไม่สามารถที่จะปกป้องแสงแดดได้แล้วให้หลบแดดเอาตัวนี้มาเป็นการวัดแล้วก็การบอกประสิทธิภาพของสเปรย์กันแดดแต่ละตัวละกันในส่วนของประสิทธิภาพของการกันแดดของ Nivea 15นาทีแรกผ่านไปยังเป็นสีเหลืองอยู่แต่ก็จะมีความปนไข่เล็กๆนาทีที่30 45แล้วก็60เป็นสีเหลืองปนชมพูแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นสีเหลืองก็ยังถือว่ามีประสิทธิภาพการกันแดดที่ยังปกป้องได้ยาวนานอยู่นะคะประมาณ60นาที wow. ยังไงก็ตามนะคะครีมกันแดดในส่วนที่มันเป็นสีเหลืองเนี่ยมันคือเกิดจากการที่ทาไม่สม่ำเสมอถ้าเกิดว่าใครใช้สเปรย์กันแดดแบบนี้ก็อย่าลืมทาให้แบบสม่ำเสมอทั่วด้วยเพื่อที่จะให้สเปรย์กันแดดมันปกป้องผิวได้ทั่วนั่นเองนี่ก็คือ Nivea สเปรย์กันแดดยี่ห้อที่2ที่เจ๊เอามาทดสอบก็คือตัวนี้ KA UV Extreme Protectionสเปรย์50มิลลิลิตรราคา139บาทแต่ถ้าเกิด100มิลลิลิตรมันจะอยู่ที่199บาทตัว KA ตัวนี้เนี่ยเขาบอกว่าเวลาใช้ให้เขย่า5วิก่อนใช้งานเป็นสเปรย์สำหรับผิวหน้าและผิวกายวิธีใช้คือให้ฉีดห่างจากผิวกาย 6-8 นิ้วปกป้องผิวหน้าด้วยการฉีดบนฝ่ามือและทาบริเวณผิวหน้าระวังอย่าให้เข้าตาตัวนี้เดี๋ยวเจ๊พามาดูตัว
เนื้อสเปรย์กันก่อนว่าเป็นยังไงนะคะอันนี้คือเนื้อสเปรย์ของ KA นะจ๊ะฉีดลงมาแล้วมันจะแบบดูเหมือนมีความขาวๆอยู่พอลงผิวปุ๊บรู้สึกเลยว่าน่าจะมีส่วนผสมของน้ำมันอยู่ค่อนข้างน้อยนะเพราะว่ามันแบบเหมือนซึมหายไปเลยทิ้งความเหนอะไว้ค่อนข้างน้อยก็ไปคล้องกับผลการทดสอบตัวน้ำมันในเนื้อสเปรย์ด้วยการที่ฉีดตัวสเปรย์ลงไปบนกระดาษซับมันตากแดดไว้60นาทีวงน้ำมันของตัว KA สเปรย์ตัวนี้ค่อนข้างน้อยมากนะคะฉะนั้นใครที่ผิวมันน่าจะชอบนางเลยแหละแล้วเวลาฉีดลงไปบนมือเนี่ยให้ความรู้สึกเย็นๆเกลี่ยง่ายไม่ทำให้ผิวแบบว่ามีความคราบขาวอะไรแต่อย่างใดในส่วนของประสิทธิภาพการกันแดดที่เจ๊ทดสอบด้วยแผ่นสมาร์ทซัน15นาทีแรกนะคะสำหรับตัวสมาร์ทซันของ KA เนี่ยมันกลายเป็นสีไข่นั่นหมายความว่าก็ต้องเติมทุกๆ15นาทีและนาทีที่30กับ45มันกลายเป็นสีไข่ๆปนชมพูนาทีที่60กลายเป็นสีชมพูนะคะฉะนั้นใครที่ใช้สเปรย์กันแดดของ KA อาจจะต้องเติมในระยะเวลาที่เร็วขึ้นนิดนึงประมาณ 15-30 นาทีก็เติมซ้ำนี่คือสเปรย์กันแดดจาก KA ค่ะแบรนด์ถัดมานะคะก็คือแบรนด์Garnierตัวนี้นะ Garnierตัวนี้มีชื่อเต็มๆว่า Garnier Amber Solar UV Water Transparent Protecting Spray SPF 30ตัวนี้น่าจะมีลักษณะพิเศษที่เห็นคือมันแบบมันเหมือนมี2เลเยอร์ด้วยกันเห็นไหมเหมือนมีน้ำกับมีน้ำมันเขาบอกว่าเป็นสเปรย์ผสมสารป้องกันแดดสูดน้ำวิธีใช้คือสเปรย์บริเวณผิวกายในบริเวณที่เหมาะสมและสม่ำเสมอทั่วผิวกายก่อนการออกแดดระวังอย่าให้เข้าตาถ้าเกิดเข้าตาให้ล้างด้วยน้ำสะอาดทันทีปริมาตรสุดที่อยู่ที่150มิลลิลิตรนะจ๊ะแล้วก็ราคา599บาทนั่นเองทีนี้เจ๊จะลองสเปรย์ตัวกันแดดตัวนี้ดูว่าเป็นยังไงแต่จริงๆแล้วพูดเลยว่าเจ๊ลองใช้ตัวนี้ไปแล้วแหละเพราะว่าตอนนั้นไปทะเลแล้วก็แบบมันอยู่ใกล้มือมากก็เลยเอาไปด้วยนะคะเนื้อสเปรย์ของGarnierนะพอสเปรย์ลงมาเนี่ยมันเป็นน้ำๆแล้วไหลเลยใช่ป่ะดูเหมือนจะเบาๆนะแต่พอทาลงไปบนผิวแล้วเนี่ยมันจะทิ้งความเป็นฟิล์มคล้ายๆฟิล์มน้ำมันบางๆเคลือบผิวเอาไว้นะคะในคนผิวแห้งแบบเจ๊ก็โอเคไม่ติดเพราะว่าผิวแห้งอยู่แล้วนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นคนผิวค่อนข้างมันน่าจะไม่ชอบนางเท่าไหร่ผิวธรรมดาถึงผิวแห้งโอเคอยู่ผลทดสอบตัวเนื้อสเปรย์เนี่ยก็คือในกระดาษซับมันตอนแรกที่ฉีดลงไปนะคะมันก็จะแบบเหมือนมีเม็ดกิ้งบนใบบอลเลยกิ้งอยู่บนตัวกระดาษซับมันนะแต่พอตากแดดไป60นาทีเนี่ยมันก็เป็นวงน้ำมันแผ่ขยายออกมาสำหรับในตัวเนื้อของสเปรย์เนี่ยต้องยอมรับว่ามีความมอยเจอร์ไรเซอร์ค่อนข้างสูงซึมเร็วแต่ว่ายังทิ้งความมันอยู่บนผิวอยู่นะจ๊ะนี้ถ้าเกิดว่าใครผิวมันก็อาจจะต้องแบบเวทน้ำหนักกันดูแล้วแหละแต่ในส่วนของประสิทธิภาพของการกันแดดนั้นเจ๊ก็ทดสอบมาแล้วสำหรับการเยี่ยมคือ15นาทีแรกเนี่ยแผ่นสมาร์ทซันที่ฉีดพ่นสเปรย์ของตัวการเยี่ยมตัวนี้ลงไปนะมันกลายเป็นสีไข่นะคะและนาทีที่30ก็เข้มขึ้นเป็นสีค่อนข้างไปทางชมพู45และ60นาทีสมาร์ทซันกลายเป็นสีชมพูซึ่งเตือนว่าให้หลบแดดนะคะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครใช้ตัวนี้เจ๊ก็แนะนำให้เติมสเปรย์กันแดดทุก15ถึง30นาทีจ้าแบรนด์ถัดมาเป็นแบรนด์สุดท้ายนะคะก็คือแบรนด์ Biotherm จ้ะตัวนี้มีชื่อเต็มๆว่า Biotherm Wonder Mist SPF 50+ PA 4+ซึ่งตัวนี้เป็นตัวที่เจ๊ใช้บ่อยมากตัวนี้เนี่ยเดี๋ยวอ่านตัวฉลากให้ฟังเลยแล้วกันนะเขาบอกว่าเป็นสเปรย์บริเวณผิวหน้าใช้โดยการสเปรย์ห่างจากใบหน้าอย่างต่ำ15เซนไม่ควรฉีดพ่นต่อเนื่องในบริเวณเดิมนานเกิน3วินาทีหากมีผลิตภัณฑ์ส่วนเกินบริเวณริมฝีปากและดวงตาควรเช็ดออกก็คือสามารถฉีดลงไปบนผิวหน้าได้เลยแต่ก็ระวังตากับปากด้วยแค่นั้นเองปริมาณสุดที่อยู่ที่75มิลลิลิตรราคา 1,050 บาทแต่จริงตัวนี้เป็นตัวเทสเตอร์ที่เจ๊ได้มาจากแบรนด์นะสำหรับไบโอเทอร์มนะคะเดี๋ยวเจ๊จะมาทดสอบตัวเนื้อผลิตภัณฑ์ให้ดูกันแล้วกันเนาะเย็นอย่างแรกเลยคือเย็นทาลงบนผิวแล้วทิ้งความมันไว้บนผิวค่อนข้างน้อยสำหรับตัวไบโอเทอร์มตัวนี้นะคะเจ๊ชอบตรงที่ตัวสเปรย์มันค่อนข้างที่จะแบบละเอียดแล้วก็ได้ทั่วในส่วนของการทดลองเนื้อสเปรย์ตัวไบโอเทอร์มตัวนี้เนี่ยตอนที่ฉีดพ่นลงไปบนกระดาษซับมันเนี่ยมีวงน้ำมันน้อยมากนะคะแต่ว่าพอทิ้งไว้60นาทีแล้วมันก็กลายเป็นวงน้ำมันแผ่ขยายกว้างขึ้นแต่ว่าเวลาลงผิวแล้วไม่ได้มันมากสำหรับคนผิวธรรมดาถึงมันน่าจะโอเคกับนางอยู่แต่ถ้ามันมากต้องชั่งใจในอีกทีนึงนะคะส่วนเจ๊ผิวแห้งสบายนะในส่วนของประสิทธิภาพของการกันแดดนั้นกับแผ่นสมาร์ทซันนะไบโอเทอร์มนะคะถือว่าเป็นแบรนด์ที่ทำได้ดีเลยเพราะว่าตากแดดเนี่ย
15แล้วก็30นาทีนะคะก็ยังเป็นสีเหลืองซะส่วนมากจะมีความไข่ๆปนมาเล็กน้อยนาทีที่45นะคะจะมีความยังเหลืองอยู่แต่ว่าสีไข่ที่มันปนมากลายเป็นสีชมพูแล้วก็นาทีที่60เนี่ยก็มีความสีชมพูเพิ่มมากขึ้นสรุปได้ว่าถ้าเกิดว่าใครใช้ไบโอเทอร์มนะควรจะสเปรย์ซ้ำในนาทีที่ประมาณ30ถึง45ก็จะทำให้ผิวได้รับการปกป้องที่ยาวนานขึ้นจ้าทีนี้เจ๊ขอสรุปนะคะทั้ง4แบรนด์นี้ตั้งแต่เรื่องของความมันของเนื้อสเปรย์นะคะแบรนด์ที่มีความมันของเนื้อสเปรย์ค่อนข้างสูงก็คือ Nivea กับ Garnier นะคะและแบรนด์ที่มีความมันของเนื้อสเปรย์น้อยที่สุดก็คือ KA ค่ะในส่วนของสารกันแดดนะคะที่ปกป้องยาวนานแบรนด์ที่มีสารกันแดดปกป้องยาวนานที่สุดก็คือ Biotherm รองลงมาคือ Nivea แล้วก็ Garnier และ KA เป็นอันดับที่3ตามลำดับจ้าเจ๊หวังว่าข้อมูลที่เจ๊ทำเทสให้ในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์กับคนที่รอดูคลิปนี้อยู่ไม่มากก็น้อยนะคะเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยอยากได้สเปรย์กันแดดที่เอาไว้เติมระหว่างวันเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงความเหนอะหนะแล้วก็เพิ่มความสะดวกสบายให้ด้วยนะคะในขณะเดียวกันก็ได้รับการปกป้องจากครีมกันแดดและสเปรย์กันแดดเหล่านี้ยาวนานมากขึ้นด้วยทั้งราคาขนาดบรรจุประสิทธิภาพการกันแดดและเนื้อครีมเจ๊ทดสอบให้หมดแล้วก็เอาไปเวทน้ำหนักกันดูได้ว่าเหมาะกับผิวของตัวเองแบบไหนและเหมาะกับสภาพปัจจัยของตัวเองยังไงบ้างคลิปนี้มาดามมาขอลาไปก่อนนะคะทุกคนบ๊ายบายจ้าสวัสดีค่ะไม่พลาดทุกคลิปของเจ๊ด้วยการ Subscribe กันบน YouTube อย่าลืมกดกระดิ่งกิ๊งๆกันเอาไว้หรือกด Like แฟนเพจและกดเห็นโพสต์ก่อนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปทุกกิจกรรมเด้อค่ะเด้อ